ไอ้ไวเบรชันเนี่ยนะครับมันจะทำให้เครื่องเราสั่นตามจังหวะเบรคครับมันจะตึ๊ด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 แล้วมันฟังสนุกมากกับเราไปอยู่ในรถที่เป็นรถทำเครื่องเสียงอะถ้าใครเคยนั่งนะจะนึกฟีลลิ่งออกมันจะสั่นเข้ามาในหัวใจใช่ปะสวัสดีพี่บ้านอาสาณมนต์ไม่คนขายใครทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มนะครับก็ครับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนตัวท็อปของทางฝั่งโซนี่เขานะครับก็มีตัวท็อปกว่านี้เพิ่งเปิดตัวไม่กี่วันไปนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนะครับก็เป็น Sony Xperia XZ2 Premium นะครับตัวนั้นก็จะได้จอ 4K แล้วก็แรมที่มากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านับว่าเป็นตัวแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นพรีเมียมเนี่ยก็น่าจะท็อปสุดแล้วนะครับก็คือ Sony Xperia XZ2นะครับต่อยอดความสำเร็จจาก XZ1 รุ่นแรกไว้ค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เล่นกันค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีโปรโมชั่นที่จัดร่วมกับโอเปอเรเตอร์นะครับอย่าง AIS อย่างไรเงี้ยคุณก็จะได้รับส่วนลดนะครับในเรื่องของค่าเครื่องไม่พอนะครับคุณยังได้ PlayStation 4 Slim นะครับคือมันเป็นรุ่นใหม่กว่าธรรมดาเป็นแบบ Slim ความจุ 1TB นะครับแล้วก็จอยสติ๊กเนี่ยเพิ่มมาอีกจอยนึงซึ่งไอตัว PlayStation เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีความจุ2ความจุก็คือ500กับ1 TB แล้วก็ตัว Slim เนี่ยก็จะราคาแพงมาหน่อยนึงนะครับก็เป็นรุ่นใหม่แล้วจอยเนี่ยคุณจะต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ 1,000-2,000 นะครับแต่อันนี้ให้มาครบเซตคือให้มาแล้วเสียบจอต่อจอคอมปุ๊บเล่นได้เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าให้ของแถมที่ผมว่าน่าจะสุดแล้วนะครับของแถมถ้าที่ปีนี้จะจัดให้กันได้คือไม่มีนะเว้ยไม่มีค่ายไหนที่แบบจะให้ของแถมได้โหดสัตว์เท่านี้มาก่อนนะครับแต่ว่า Sony เขาจัดให้อ่ะอันนี้ก็ขอชื่นชมในเรื่องของของแถมไปนะครับทีนี้ Sony Xperia XZ2 เนี่ยที่เราพรีวิวไปวันก่อนนะครับก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจว่าเฮ้ยพี่ถ้าตัดของแถมไปเนี่ยนะครับมันยังน่าสนใจน่าซื้ออยู่ไหมนะครับเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดบ้านเราเนี่ย Snapdragon 845เนี่ยตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เปิดมาแบบ official จุดเด่นก็คือเรื่องของกล้องวิดีโอนะครับกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่าย 4K HDR ได้นะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยกล้องที่จะถ่าย 4K HDR ได้ถ้าเกิดเป็นกล้องใหญ่เนี่ยของ Sony นะเป็น Sony A7 Mark 3นะครับซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ100,000 กว่าบาทรวมเลนส์รวมอะไรเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน150,000นะครับก็ราคาสูงมากแต่ตัวนี้ถ่าย 4K HDR ได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไวเบรเตอร์นะครับไวเบรเตอร์ก็ไวเบรชั่นไวเบรเตอร์มันจะเหมือนกับมอเตอร์สั่นอยู่ด้านในนะครับมันจะทำให้เวลาเราฟังเพลงเล่นเกมดูหนังเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยมันจะสั่นอันนี้เป็นฟังก์ชันนึงที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวจะไปคุยกันว่ามันดียังไงมันให้ฟีลลิ่งยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายซูเปอร์สโลโมชั่นนะชาวบ้านชาวช่องกันเนี่ยถ้าเกิดคุณกลับไปดูนะอย่างไอโฟนเนี่ยก็จะเป็น240เฟรมเรทแบบ Full HD ใช่ป่ะอันนั้นคือแบบเรียกว่าสุดตีนแล้วของ Samsung เปิดมานะครับ960เฟรมเรทแบบ HD แต่ Sony ครับโอ้แม่งไปอีกขั้น960เฟรมเรทแบบ Full HD wow. นะครับซึ่งถ้านับแบรนด์ทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีใครทำได้นะครับมีพี่แกทำได้อยู่เจ้าเดียวก็น่าจะอยู่ใน Sony Xperia XZ2 แล้วก็ XZ2 Premium 2ตัวนี้นะครับที่ทำได้ตัวอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้อัปเดตทำได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ทำได้ก็เป็นฟังก์ชันกล้องที่เจ๋งนะครับเจ๋งมากๆถ้าเกิดใครที่เอาไปสร้างคอนเทนต์อะไรที่มันแบบสโลโมชั่นอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้งานพวกนี้นะครับซึ่งมันมีคอนเทนต์เยอะแยะใน YouTube ที่เป็นแบบสโลโมชั่นบางทีเราไปเทสตกอะไรตกอะไรเงี้ยเราก็ใช้สโลโมชั่นตรงเนี้ยได้นะครับก็แจ่มนะอย่างอื่นนะครับก็ 3D Creator ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม 3D Creator คือไอที่สแกนหน้า3มิติทีนี้อันเนี้ยปรับปรุงใหม่นะครับใช้ง่ายกว่าเดิมใช้กล้องหน้าได้ wow. แล้วก็คุณสามารถจะเอาไปพริ้นเอาไปอะไรเงี้ยกับเครื่อง3มิติซึ่งตอนนี้ราคาถูกมากแล้วเครื่องพริ้น3มิติประมาณ 6,000 บาทก็ซื้อได้แล้วมันง่ายขึ้นแล้วก็ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่มีอะไรอีกดูโพยแป๊บ เรื่องของ HDR up full cover ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอธรรมดาเนี่ยครับจอตัวนี้มันสามารถที่จะเล่นไฟล์ที่เป็นแบบ HDR ได้นะครับซึ่งในโลกนี้มีจอมือถือไม่กี่ตัวที่เล่นไฟล์พวกนี้ได้ท่านนึกออกนะถ้าไม่ใช่แบรนด์ Sony ก็จะเป็น Samsung Galaxy S9 Plus นะครับตัวนั้นก็จะเล่นแบบ HDR ได้เหมือนกันตัวนี้นะครับก็เล่นได้แต่ว่าคือถ้าเกิดคุณเล่นวิดีโอธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะไปปรับแต่งจอให้เป็นแบบให้วิดีโอนั้นน่ะคือมันจะ cover ทำให้เหมือนกับว่าเป็น HDR เลยเป็นซอฟต์แวร์ช่วยที่สำคัญนะครับ Sony Xperia XZ2 เนี่ยผลิตในไทยเฮ้ยผลิตในไทยมันดียังไงนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของรายได้ที่เข้าสู่ประเทศเรา wow. นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่ซัพพอร์ตคนไทยให้มีงานทำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราอยากจะสนับสนุนนะครับทีนี้มันพิเศษยังไงก็แค่คนไทยทำตัวนี้เป็นตัวท็อปคุณอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าประกอบอย่างรุ่นเนี้ยด้านหน้าเรา2ตัวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับ XA2 Ultra แล้วก็ตัวนี้เป็น Sony XL2 อะไรเงี้ยตัวกลางกับตัวล่างเนี่ยถ้าประกอบไทยประกอบจีนอะไรเงี้ยมันก็เฉยๆไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีดีเฟกต์อะไรเงี้ยมันก็ไม่เสียชื่อ
ากนะเพราะเป็นตัวกลางตัวล่างซึ่งมันจะมีปัญหาอะไรพวกนี้มันจะมีบ้างอะไรบ้างก็เรื่องตามมันแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่แบรนด์อินเตอร์แบรนด์อย่างโซนี่เนี่ยนะครับจะยอมผลิตตัวท็อปในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าจะให้ใครผลิตมันไม่ง่ายนะคุณลองนึกภาพตามนะครับนี่คือตัวชูโรงของคุณถ้าเกิดว่าแรงงานฝีมือไม่ถึงนะครับโรงงานนวัตกรรมอะไรไม่ดีพอเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้ตัวเองเสียชื่อเพราะโรงประกอบไม่ดีถูกปะแต่นี่ครับโซนี่เขาไว้วางใจให้ประเทศไทยเนี่ยผลิตประกอบ SA2 Ultra ตัวนี้เนี่ยนะครับทำในไทยหมดเลยถ้าเกิดเรามองไประยะยาวเนี่ยนะครับแบรนด์อื่นเห็นว่าเฮ้ยเนี่ย Sony มันทำอ่ะแบรนด์ยักษ์ใหญ่อื่นจะ Samsung Huawei LG หรืออะไรต่างๆนานาถ้าเกิดเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะอยากผลิตในไทยด้วยเฮ้ย Huawei เห็นเฮ้ยแหมเราจะขยายการผลิตมาที่ไทยได้ไหมเพราะว่าไทยมันทำ Sony ตัวท็อปแล้วนี่หว่าเฮ้ยเราลองดูดิมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยครับมีมูลค่ามากขึ้นเว้ยถ้าเกิดมองในระยะยาวนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณ Sony ที่เขาเป็นคนเริ่มให้นะครับซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่ใครจะไว้วางใจให้ประเทศไหนทำแล้วก็โรงงานไหนทำนะก็อันนี้เป็นตัวท็อปด้วยยิ่งแบบเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกก็ขอบคุณ Sony ไว้ตรงนี้แล้วก็จุดเด่นสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลย Sony ตัวท็อปต้องกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ IP65-68 นะครับก็กันน้ำกันฝุ่นได้เลยสงกรานต์ผมก็ไปลุยน้ำมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เอาไปลุยแบบไปแกล้งมันนะเพราะว่ามันออกแบบมาให้แบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังกันนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันกันน้ำได้ไหมกันน้ำได้นะครับแล้วก็มันไม่มีจุกปิดยางเหมือนรุ่นเก่าๆนั่นหมายความว่าใช้ไปนานๆคุณไม่ต้องกลัวว่าซีลยางจะเป็นพอร์ต USB ปิดเหมือน Z2 อะไรเงี้ยพวกนั้นก็จะลำบากนิดนึงอันนี้ไม่มีพอร์ตอะไรมาปิดเลยนะครับคือกันน้ำแบบทั้งตัวเอาง่ายๆอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของหัวข้อหลักที่เราจะใช้ในการรีวิวกันนิดนึงนะครับก็จะมีเหมือนเดิมเลยโซเชียลมีเดียกล้องเกมแบตนะครับการใช้งานฟีลลิ่งมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนบ้างให้เรามาพูดคุยกันนะครับดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีดูแล้วคุณก็เอาไปพิจารณาว่าเฮ้ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่ามันเหมาะกับเงินเราหรือเปล่านะครับถ้ามันโดนซื้อเลยนะครับเพราะว่าของแถมมันโหดสัตว์รัสเซียมากถ้าผูกกับโอเปอเรเตอร์นะผมแนะนำนะแนะนำถ้าจะซื้อผูกกับโอเปอเรเตอร์แล้วก็เรื่องของความแรงมันเนี่ยนะครับ835เ835ซึ่ง835แม่งก็แรงอยู่แล้วแรงกว่าประมาณสัก20 15-20% นะครับก็ใครจะไปแคสเกมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของดีไซน์อันนี้เราพรีวิวไปแล้วนะผมจะพูดถึงฟีลลิ่งการใช้งานโดยรวมแล้วกันนะครับสีมีทั้งหมด4สีนะครับมี Black Silver Pink แล้วก็ Green ตัวนี้เป็นสีกรีนแต่ว่ากรีนมันเนี่ยนะครับเป็นกรีนแบบทึบๆหน่อยนะสีเขียวเนี่ยปกติจะมีอยู่2โทนก็คือโทนสว่างกับโทนมืดตัวนี้เป็นโทนมืดครับซึ่งมันจะคล้ายๆดำแต่ว่ามันไม่ดำมันจะเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะมีเหลือบสีเขียวฟิบฟับฟิบฟับหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบสีเขียวนะผมว่ามันดูมีอะไรดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเบื่อสีเดิมๆอย่างเช่นคุณใช้ไอโฟนมาสัก5ปีอะไรเงี้ยไอโฟนจะมีสีขาวกับสีดำสีโรสโกสีแดงก็เบื่อแล้วก็ขอสีเขียวบ้างอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบมือถือสีแปลกๆอยู่แล้วนะผมก็เลยไปหยิบตัวสีเขียวมานะก็โอเคนะครับโอเคสีเนี่ยผมว่าเขาโค้ดมาดีแล้วก็เรื่องของงานประกอบเรื่องอะไรเงี้ยไว้ใจได้เลยนะครับคนไทยทำนี่สุดตีน ขออวยนิดนึงขออวยนิดนึงนะก็ถือว่างานประกอบดีตามสไตล์ตัวท็อปครับไม่มีงอกแงกเลยฟีลลิ่งการจับเนี่ยนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆนะคือเขาทำหลังโค้งมาเนี่ยพอจับเนี่ยนะครับไอเวลาเรามองเนี่ยมันมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางคนก็มองไม่ค่อยสวยนะสำหรับผมก็ถือว่าเฉยๆนะครับมันจะทำให้เรานึกถึงโนเกีย N ซีรีส์เก่าๆโนเกีย N 9อะไรเงี้ย N 800ไอ้ N9 เนี่ยซึ่งมันจะโค้งๆแบบนี้เหมือนกันนะครับพื้นผิวคล้ายๆกันตัวนี้แบตให้มาเยอะก็เลยต้องดีไซน์นี้ซึ่งในแบต 4,000 เนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะเล็กที่สุดแล้วนะเท่าๆที่ผมไปสืบๆมานะตัวนี้น่าจะเล็กที่สุดแล้วนะครับก็จับถือง่ายแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเวลาคุณเอาไปใส่กระเป๋าเกงเนี่ยนะครับมันจะถลายง่ายครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นผิวกระจกซึ่งมันลื่นนะครับแล้วก็มันจะถลายหล่นจากกระเป๋าได้ง่ายดังนั้นเนี่ยใส่เคสนะครับเชื่อผมนะถ้าเกิดให้แนะนำนะใส่เคสใส่ก็ได้ที่เป็นยางมันจะช่วยเพิ่มแรงต้านแรงหนืดอะไรเงี้ยดีกว่านะครับถ้าเกิดหล่นมาเนี่ยจะเสียวๆกันบ้าง ก็นิดนึงแล้วกันนิดนึงนะครับนิดนึงเรื่องดีไซน์เนี่ยนะครับแล้วแต่ชอบเลยแต่ผมชอบเพราะว่าดีไซน์มันเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรตัวนี้รุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับอย่างรุ่นพวกนี้มันจะมีติ่งนะฮะด้านบนด้านล่างซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าซีรีส์ใหม่อย่าง XZ2 Premium เนี่ยมันจะตัดติ่งออกให้บางลงแล้วก็ติ่งเนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับอย่างติ่งบนก็จะเหลือนิดนึงอ่ะไม่ถึงนิ้วก้อยด้วยซ้ำนะครับนิดนึงสมัยก่อนนี่ประมาณนิ้วชี้เลยนะนิ้วชี้นิ้วโป้งเลยคือแบบใหญ่มากแต่นี้เหลือนิดเดียวเล็กกว่านิ้วก้อยเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือวางกล้องวางเซนเซอร์อะไรเงี้ยด้านล่างก็ไว้วางลำโพงสตูดิโอนะครับตัวนี้มีลำโพงสตูดิโอไหมด้วยสแกนนิ้วด้านหลังอันนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับคือมันสแกนนิ้วได้เร็วนะแต่ว่าการวางตำแหน่งเนี่ยนะครับของกล้องกับสแกนนิ้วเนี่ยนะครับดีไซน์มันเหมือนกันมากแล้วเวลาเราจะสแกนนิ้วเนี่ยนะครับผมสแกนผิดไปโดนเลนส์กล้องนี่บ่อยมากทั้งที่เอามาใช้ประมาณ2อาทิตย์แล้วเนี่ยก็ยังสแกนผิดอยู่บ่อยๆก็เป็นการออกแบบนึงที่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปคือถ้าเกิดคุณจะสแกนนิ้วให้แม่น
นเนี่ยคุณจะต้องกำมันให้ประมาณสักครึ่งตัวแล้วก็แตะนะครับมันจะโดนพอดีเห็นปะกึกมันจะแตะโดนพอดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำมันเกินครึ่งตัวปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็นการกำปกติแล้วคุณอยากสแกนนิ้วเนี่ยมันจะไปเจอกับเลนส์กล้องก่อนเห็นปะจะไปเจอเลนส์กล้องก่อนซึ่งมันทำให้เราสแกนไม่ติดเราก็จะงงๆหน่อยๆเราก็ต้องเลื่อนลงมาหาซึ่งมันจะทำให้ตรงเนี้ยเป็นรอยนิ้วมือเราถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปเลยอย่างเงี้ยภาพมันจะมัวๆอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานิดนึงนะจ๊ะโซนี่ขอรุ่นหลังแล้วกันนะให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับวางตำแหน่งให้มันดีกว่านี้หน่อยหน้าจอเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบสัดส่วน 18:9 นะครับเป็นสัดส่วนที่กำลังนิยมอยู่ในปัจจุบันก็ดีครับดีดีผมชอบหน้าจอยาวๆแบบนี้มากกว่าผมว่ามันได้ใช้ประโยชน์ปัญญาอะไรเงี้ยมากกว่าจอตัวนี้นะครับอันนี้มาพูดถึงจอนิดนึงจอตัวนี้เป็นความละเอียด Full HD Plus นะครับจอเนี่ยสามารถที่จะเล่น 4K HDR ได้หรือว่าวิดีโอที่เป็นแบบ HDR นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวิดีโอไหนที่เป็นแบบปกติแล้วคุณอยากดู HDR เนี่ยจอตัวนี้สามารถที่จะทำให้วิดีโอนั้นเป็นเสมือน HDR ได้นะครับ wow. เป็นเทคโนโลยีชื่อว่า HDR Up Cover อะไรสักอย่างของเขาแหละเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คุณดูวิดีโอแบบ HDR ได้ถามว่ามันดียังไงนะครับบางวิดีโอเนี่ยบางทีมันส่วนมืดเนี่ยมันมืดจมไปเรามองดีเทลที่อยู่ในมืดไม่เห็นอ่ะ HDR ก็จะช่วยดึงในส่วนของที่มืดเนี่ยให้ดีขึ้นให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างพวกหนังผีหนังไซไฟอะไรเงี้ยบางทีมันมืดมันจมเกินไปเงี้ยไอตัวเนี้ยก็จะดึงตรงนั้นขึ้นมานะครับก็แล้วแต่สไตล์คนชอบหรือว่าบางคนเป็นช่างภาพอยากจะได้จอที่มันคาลิเบรตดีๆบางทีไปออกนอกสนามอยากให้ลูกค้าดูภาพจากกล้องที่มันแบบภาพสดๆอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับมีซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถที่จะเซตติ้งจอเนี่ยให้ตรงได้แบบโคตรจะดีคาลิเบรตได้ตั้งแต่สีความสว่างนะครับคือเซต RGB ได้เลยเอางี้ดีกว่าเซต RGB ได้เลยนะครับใครที่มีตัวแบบไปดีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะคาลิเบรตเทียบกับจอหรือว่าไล่ไปเรื่อยๆได้นะครับเหมาะกับช่างภาพมากๆซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยนะครับ Sony เขาใส่มาที่ผมเล่นนะ XZ1 กับ XZ Premium ตัวแรกก็สามารถที่จะทำได้นะครับรุ่นต่ำกว่านั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีซอฟต์แวร์พวกนี้หรือเปล่าแต่ว่ารุ่นตัวท็อปเนี่ยสามารถที่จะทำได้มาสัก 2-3 ปีแล้วเป็นการใส่ซอฟต์แวร์ที่ไม่ค่อยบอกอะไม่ค่อยบอกชาวบ้านเขาอะแต่ว่ามันดีนะครับแล้วก็ใครได้ใช้ก็คือได้ใช้เลยนะอันนี้ก็บอกเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าจอมันเนี่ยสามารถที่จะไปคาลิเบรตได้ให้สีตรงให้แสดง HDR อันนี้แจ่มนะครับแจ่มมากฟีลลิ่งการทัดก็ดีครับสไตล์ตัวท็อปถ้าเกิดว่าราคาเกือบ 30,000 แล้วมันยังทัดไม่ดีเนี่ยมันจะโดนด่าแล้วตัวนี้นะครับเปิดมาราคาถูกมากนะ 25,900 นะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวท็อปที่เปิดมาปี2018แล้วเนี่ยให้ Snapdragon 845ด้วยเนี่ยตอนนี้นะยังถือว่าถูกที่สุดอยู่ wow. นะครับแถมของแถมที่ให้มาเนี่ยก็โหดที่สุดถ้าคุณชอบของแถมคุ้มๆราคาถูกๆนะครับตัวนี้จับไปได้เลยไม่ผิดหวังนะอะไรอีกล่ะอ๋อ UI นะครับ UI เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ Android 8.0 นะ UI เนี่ยผมพูดเลยว่าเพียวนะ เกือบจะเพียวนะครับไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรเลยนะครับเพียวแบบเพียวจ๋าถ้าเป็นเหล้าก็คือลินออกจากขวดปุ๊บก็กินเลยไม่มีผสมน้ำแข็งไม่มีใส่โซดาไม่มีอะไรเลยเพียวทีนี้ข้อดีของเพียวก็คือมันจะลื่นครับตัวนี้ก็จะเป็น UI แบบ Sony แหละแต่ว่ามันออกแนวเพียวๆอ่ะเก็ทป่ะคือ Sony เนี่ยจะมีเค้าเรียกว่าอะไรเลขาคณิตอยู่3อันนะครับวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมแค่เนี้ยสำหรับUIเขาก็จะกลมๆไม่ก็เหลี่ยม2อย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมบ้างปลายคือแทบจะเพียวเลยเอาง่ายๆมันก็ได้มาด้วยความลื่นแต่ว่าบางอย่างฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้นะบางทีเราอยากได้ลมที่มันแบบมีนู่นนี่นั่นฟูฟ้าบ้างแต่ว่าเขาทำมาแบบนี้ก็อย่างนี้ละกันนะครับถ้าใครที่เป็นสังวกโซนี่ใช้งานบ่อยๆอยากได้ลมที่เสถียรนะครับโซนี่ก็จะเป็นคำตอบหนึ่งของคุณแน่นอนนะแจ๊แต่ถ้าเกิดชอบที่เป็นแบบฟูฟ่าหรือเอฟเฟกต์การเลื่อนหรือแบบหน้าตาไอคอนที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องไปโหลดลันเชอร์มาเพิ่มนะแชร์ประมาณนี้สำหรับหน้าตา UI แล้วก็ฟีลลิ่งการจับถือตัวเครื่องใช้งานมามันสุดเงี้ย ก็เล่าอย่างเงี้ยละกันนะแชร์ต่อไปครับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับตัวนี้ให้ CPU มาเป็น Snapdragon 845 RAM 4 ROM 128นะถามว่าขี้เหร่ไหมไม่ขี้เหร่นะครับตินิดเดียวก็คือ RAM 4เนี่ยมันใช้มา2ปีละจริงๆอยากให้เพิ่มนะครับใช้มา 2-3 ปีแล้วอยากให้เพิ่มเป็นสัก6กิกก็ยังดีแต่ถ้าเกิดคุณกันถึงคุณก็ไปจัดตัว Sony Xperia XZ2 Premium ตัวนั้นก็จะเป็น RAM 6นะครับได้จอ 4K ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดงบเท่านี้ถามว่าให้มา 4GB น่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดเพราะว่า Galaxy S9 ก็ยังเป็น RAM 4GB อยู่นะครับถามว่า RAM 4GB พอไหมพอคือ Android เนี่ยนะครับจะใช้ RAM อยู่ที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2.7 อะไรเงี้ย3GB บ้างประปรายนะครับ 3GB กว่าๆนานๆครั้งแทบจะไม่เจอเลยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเผื่อแบบใครไปเล่นเกมไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยนะโค้ดอีกปี2ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ยังจะพอใช้งานได้อยู่นะพอใช้งานได้อยู่เล่นพวก Facebook LINE จง IG พวกนี้เนี่ยครับคุณปล่อยผ่านได้เลยคือมัน
มันแบบมันลื่นมากทัชนี่แบบไปดาวอังคารเลยครับทัชดีมากเป็นสไตล์ตัวท็อปนะเป็นสไตล์ตัวท็อปของอินเตอร์แบรนด์ที่เวลาเขาจะทำหน้าจอเนี่ยเขาจะใช้ทัชดีๆเลยนะครับทัชดีๆเนี่ยมี Sony LG นะครับ Huawei ตัวท็อปSamsung อะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยนะครับมีไม่กี่แบรนด์นะที่จะทำแบบทัชแล้วแบบไปเลยอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอินเตอร์แบรนด์เขาจะใส่ใจเรื่องทัชมากนะครับเท่าที่เล่นมานะยังไม่เจอแอปเด้งนะครับก็ลื่นทุกแอปอะถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ในการต่อเพจใช้ในการเล่นเฟซนานๆอะไรเงี้ยไอต่อเพจนี่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยนะครับมันแบตมันอึดมากนะครับอึดพอๆกับตัว S9 Plus อะเท่าที่ผมใช้มานะฟีลลิ่งแบบอึดพอๆกันเลยอันนี้ผมชอบมากคืออยู่ได้ทั้งวันสบายฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะกับเวลาเราใช้พวก S9 S8 หรือว่าใช้ XZ1 ตัวแรกมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ย Sony เคลมว่าอึดกว่าสมาร์ทโฟนตัวท็อปทั่วไปในตลาดพอสมควรซึ่งจากที่ลองใช้มาเนี่ยถามว่าอึดกว่ามั้ยก็ไม่นะไม่อันนี้เขาโม้มาในงานเปิดตัวแต่ผมลองใช้งานจริงผมว่าไม่ได้อึดกว่าตัวอื่นเท่าไหร่มีอึดกว่าตัวนี้ที่ผมใช้มาก็คือ S9 Plus กับ Huawei P20 Pro พวกนี้จะอึดกว่านิดๆนึงนะครับนิดนึงจริงๆแต่เนี่ยก็ถือว่าโคตรอึดแล้วก็เยี่ยมทีนี้เนี่ยในบรรดาตัวอึดที่ผมยกมาเนี่ยนะครับ P20 Plus แล้วก็ S9 Plus เทียบขนาดแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เล็กกว่าเยอะมากนะแต่เนี่ยแบตอึดพอๆกันนะครับหน้าจอก็พอๆกันคือหน้าจอตัวนี้มันจะยาวใช่ป่ะเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะมีช่วงว่างสำหรับแป้นพิมพ์เนี่ยเยอะกว่า XZ1 ตัวแรกเยอะมาก XZ1 ตัวแรกเนี่ยเล็กไม่พอหดติ่งเข้ามาอีกไม่พอมีปุ่มในจออีกนะครับสรุปแล้วเหลือหน้าจอใช้จริงแค่ประมาณ5นิ้วเองตอนนี้ประมาณ 5.7 นิ้ว 5.7 นิ้วตัวแรกแค่5นิ้วเองมั้ง 5.2 นิ้วแล้วโดนติ่งแล้วโดนอะไรลบไปเหลือประมาณ5นิ้วตัวนี้ก็ติ่งไปก็เหลือประมาณสัก 5.5 อะไรเงี้ยนี่ก็แจ่มกว่าเดิมนะครับตอบเพจง่ายขึ้นคอมเมนต์สาวๆอะไรเงี้ยดูภาพอะไรก็ฟินกว่าเดิมดูหนังนี่ก็จะฟินไปอีกนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องดูหนังฟังเพลงนิดนึงละกันนะครับตัวนี้มีเทคโนโลยีนึงนะครับสำหรับการดูหนังฟังเพลงที่ทำให้แบบมีฟีลลิ่งมากขึ้นเป็นไวเบรชั่นนะครับคือตรงเนี้ยใต้จอตรงเนี้ยนะครับมันจะมีมอเตอร์สั่นโดยเฉพาะถามว่ามอเตอร์สั่นเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับอย่างเวลาฟังเพลงเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะเบสที่แบบตุบตุบตุบอย่างนี้ใช่ปะคือไอ้จังหวะตุบเนี่ยลำโพงที่เป็นสตูดิโอเนี่ยของมันเนี่ยก็ทำได้ดีมาแล้วดีมามากๆแล้วแต่ว่าไอ้ไวเบรชั่นเนี่ยนะครับมันจะทำให้เครื่องเราสั่นตามจังหวะเบสครับมันจะตรึดตรึดแล้วมันฟังสนุกมากนะครับเหมือนกับเราไปอยู่ในรถที่เป็นรถที่มันทำเครื่องเสียงอะถ้าใครเคยนั่งเนี่ยจะนึกฟีลลิ่งออกมันจะสั่นเข้ามาในหัวใจใช่ป่ะแต่นี้เนี่ยมันจะสั่นผ่านมือเราครับซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งที่ผมชอบเพราะว่าหูฟังรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวท็อปๆอย่างของ Skull Candy Crusher 2อะไรเงี้ยพวกที่หูมันตูดตูดตูดแล้วก็ปรับระดับการสั่นได้ตัวนี้เช่นเดียวกันครับนอกจากจะสั่นตามจังหวะเพลงแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าตามจังหวะหนังที่มันแบบยิงกันปาระเบิดกันมันสามารถที่จะไปตั้งระดับความสั่นได้ซึ่งแอปที่รองรับมาเนี่ยนะครับเยอะมากNetflix ก็รองรับนะครับ YouTube ก็รองรับหรือว่าฟังเพลงในจุกในไลน์ใน YouTube อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณจะฟังเพลงมันก็รองรับใน AP3 เองก็รองรับคือมันดีมากๆนะครับผมอยากให้คุณเนี่ยมาลองฟังแล้วไปลองที่ช็อปกันเองก็ได้คือมันจะให้ฟีลลิ่งที่แบบอีกระดับนึงของการฟังเพลงหรือว่าดูหนังเป็นเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่มาให้ถามว่าไอ้สั่นเนี่ยใช้กับเกมได้ไหมได้นะครับผมลองไปเทสกับพวกโยกังพวกอะไรเงี้ยผมก็ยังสั่นได้เหมือนกันนะคือเกมนั้นจะต้องเขียนโค้ดสำหรับการสั่นมามันก็จะทำงานตามที่โค้ดสั่งนะครับก็อนาคตก็คงจะรองรับมากขึ้นเพราะว่าการใส่ฟีลลิ่งพวกนี้มันจะมาอยู่ในอุตสาหกรรมมือถือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเห็นตั้งแต่หูฟัง Skull Candy Crusher แล้วเอาง่ายๆว่ามันนิยมถึงขนาดจะต้องทำเจน2ออกมาถ้าเกิดมันไม่นิยมมันไม่มีเจน2คุณเชื่อผมมั้ยอันเนี้ย Skull Candy Crusher มีเจน2ออกมาแล้วนั่นหมายความว่าไอ้สั่นถือว่าคนชอบครับต่างประเทศพวกเมกงเมกาเขาแบบให้ความสำคัญเรื่องฟีลลิ่งมากตัวนี้ทำพวกนี้ออกมาเนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆนะผมถือว่าเป็นการให้ฟีลลิ่งผู้ใช้งานที่มากกว่าการดูหนังฟังเพลงปกติไปอีกขั้นหนึ่งก็ดีครับก็ดีอ่ะทีนี้เรื่องนิดหนึ่งนะครับเรื่องจอเรื่องอะไรเงี้ยจอมันเนี่ยนะครับขนาด 5.7 นิ้วความละเอียด 18:9 ดูหนังฟินไหมฟินนะครับโคตรฟินกว่า XZ1 ตัวแรกที่ผมติไว้ก็คือว่าหน้าจอมันเล็กไปหน่อยซึ่งมันเป็น 16:9 ด้วยนะครับพอเราดูคอนเทนต์ที่เป็น 18:9 เนี่ยมันจะโดนบีบขอบบนมาอีกซึ่งมันทำให้ดูเล็กลงไปอีกก็หงุดหงิดไปอีกตัวนี้จอใหญ่จอยาวไม่พอนะครับแบตอึดอีกโอ้โหแจ่มเลยแต่ว่ามีข้อติอย่างเดียวพอร์ต 3.5 มิลนะครับโดนตัดออกไปแล้วทำให้เวลาเราจะฟังเพลงจะใช้หูฟังที่เรามีเนี่ยเราจะต้องไปหาตัวแปลงที่เป็น Type C ทูแจ็ค 3.5 มิลนะครับซึ่งมันไม่ง่ายคือตัวท็อปปีเนี้ยที่ยังใส่มาเนี่ยผมเห็นนะแบรนด์เดียวก็คือ Samsung นะครับ Samsung Galaxy S9 S9 Plus ก็ยังเป็นแจ็ค 3.5 มิลอยู่ไม่ออกเขาคงมองว่าคนยังไม่พร้อมมั้งสำหรับผมนะสำหรับผม iPhone ก็ออกแล้วนะครับแบรนด์ Huawei ก็
เหลือ Sony กับ OPPO ออกไปอีกว่าน่าจะเกือบทุกแบรนด์ออกกันหมดเหลือ Samsung ไว้นะครับ Samsung ก็ยังไม่เอาออกอันนี้ผมไม่อยากให้เอาออกนะแต่ว่าเข้าใจแหละอนาคตมันกำลังจะไปต่อเรื่อยๆนะครับพอร์ตพวกนี้ก็จะลดไปเรื่อยๆก็ต้องรอประมาณนึงนะฮะรอประมาณนึงต่อไปเรื่องของกล้องละกันนะจ๊ะกล้องตัวนี้ให้มา2ตัวนะครับกล้องหลังก็เดียวกล้องหน้าก็เดียวกล้องหน้าความละเอียด5ล้านนะครับมุมมองกว้างมาก F2.2 ฟีลลิ่งเนี่ยผมว่ามันคล้ายกับกล้อง iPhone มากคะแนนเต็ม10เนี่ยกล้องหน้าผมให้7 สำหรับคำว่าเป็นตัวท็อปนะครับคือมันถ่ายไม่สวยเลยโหมดบิวตงบิวตี้อะไรก็ไม่ได้เรื่องนะครับถ่ายมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแบบแนวบิวตี้คุณจะไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะจริงมากครับยกเว้นว่าคุณเบ้าหน้าดีๆหรือว่าคุณต้องการที่จะเอาไปใช้แบบสายบิวตี้สายไลฟ์อะไรเงี้ยไลฟ์ให้มันแบบชัดๆเฟรมเรทลื่นๆ Sony เนี่ยไว้ใจได้นะครับเรื่องเฟรมเรทลื่นอารมณ์ประมาณสักประมาณกล้อง iPhone อ่ะคุณจะรู้สึกงี้เลยสีมันจะจืดๆหน่อยนะครับกล้องหน้าจะเป็นแนวๆนี้แล้วก็ฟิกโฟกัสมันจะฟิกโฟกัสนะครับมันจะไม่เหมือนกล้องหน้าตัวนี้เป็น XA2 Ultra นะครับกล้องหน้า2ตัว Wide กับ Normal ตัว Normal มันเนี่ยสามารถที่จะออโต้โฟกัสได้นะครับก็คือจะจับหน้าชัดแล้วก็มันจะฟึ๊บฟับเหมือนกล้องหลังอ่ะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปแต่กลับไม่ใส่กล้องตัวนี้มาให้นะครับใส่เป็นแบบฟิกโฟกัสแต่ว่ามุมกว้างมาแทนคือผมอยากได้นะผมชอบกล้องหน้าที่มันแบบออโต้โฟกัสแบบ S8 S9 อะไรเงี้ยผมว่ามันดีอ่ะมันดีสำหรับคนที่จะถ่ายวีล็อกมันจะชัดแล้วมันได้ใช้งานจริงๆแล้วคอนเทนต์ที่มันเป็นวิดีโอเนี่ยมันมากขึ้นนะครับอันนี้เขาก็ใส่มาก็เป็นวายแบบฟิกโฟกัสธรรมดาเหมือน iPhone ซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับก็ให้แค่7เต็ม10ถ้าบวกงานวิดีโอไปด้วยนะก็ให้สัก8เต็ม10ละกันคือให้คะแนนแค่งานวิดีโอนะครับกล้องถ่ายภาพนิ่งผมไม่แนะนำถ้าเกิดใครชอบบิวตี้นะคุณจะต้องถ่ายกับแอป360องศาละกันนะจ๊ะกล้องหลังนะครับเดียวๆไม่เป็นกล้องคู่19ล้านพิกเซล F2.0 นะครับตัวนี้เนี่ยถ่ายมาเนี่ยสกรีนโทนมันจะเป็นแบบจืดๆหน่อยนะครับจืดๆเนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือว่าคุณแต่งเสร็จเนี่ยคุณไปแต่งต่อมันจะไฟล์มันจะไม่เสียมากเอาไปดึงใน Snapseed ไปแต่งใน Lightroom Mobile อะไรเงี้ยมันไฟล์มันจะไม่เสียมากแต่ถ้าเกิดคุณเน้นถ่ายจุ๊บแล้วเอาลงเฟซเลยอย่างนั้นน่ะจะไม่ค่อยสวยภาพมันจะจืดก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์นะครับอันนี้ผมบอกว่าคาแรคเตอร์เป็นประมาณนี้มีซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าชัดหลังเบลอมาให้นะครับมันชื่อว่าโบเก้หรือว่าหน้าชัดเบลอฉากหลังอันนี้จะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะครับดีไหมผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันคือโอเคดีนะครับดีแต่ว่าเทียบกับตัว S9 Plus เทียบกับตัว P20 Pro เนี่ยยังไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งไปเทียบกับตัว Google Pixel 2อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังห่างกันไกลนะแต่ว่ามีมาให้อันนี้มาให้สำหรับใครที่จะลองก็สำหรับภาพนิ่งนะผมให้8แล้วกันให้8เต็ม10อยู่ในกลางๆนะครับถ่ายดีตามสไตล์ตัวท็อปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแชะปุ๊บแล้วลงได้เลยมันไม่ได้สวยขนาดนั้นคุณจะต้องเอาไปดึงใน Snapseed ต่อไปแต่งต่อใน Lightroom นะถ้าเกิดคนชอบแต่งต่อเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่าไฟล์สีมันจืดเป็นไฟล์สีกลางๆกลางๆเหมือนกล้องพานาเวลาถ่ายรูปมันจะไม่สีสันมันจะไม่ฉูดฉาดนะครับมันจะเป็นสีกลางๆแล้วให้เราไปดึงต่อได้ง่ายอันนี้ประมาณนั้นเลยงานวิดีโออันนี้ไฮแม็กเลยนะครับให้20เต็ม10เลยงานวิดีโอเนี่ยกล้องหน้าไอ้กล้องหลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่าย 4K ได้นะฮะแล้วก็ Full HD เนี่ยได้2ความละเอียดก็คือ Full HD 60เฟรมเรทแล้วก็30เฟรมเรทมีกันสั่นมาให้ด้วยทีนี้ไฮไลท์ของมันอยู่ที่ 4K HDR ใช่ป่ะ 4K HDR ก็คือการเพิ่ม High Dynamic Range HDR ก็มันจะดึงส่วนมืดที่มืดเนี่ยมันจะทำให้แบบไม่มืดมากก็คือสามารถที่จะไปเกรดสีต่อได้นะครับสว่างก็ไม่สว่างจ้าจนเกินไปอะไรก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพวิดีโอเปรียบเทียบมาให้นะครับว่า HDR กับ HDR ปกติต่างกันยังไงทีนี้อันเนี้ยไอการถ่าย 4K HDR เนี่ยนะครับขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ง่ายที่จะถ่ายได้กล้องพวกเราที่ใช้ในสตูเงี้ยกล้องเนี้ยรองรับ 4K นะครับแต่ว่าไม่รองรับ 4K HDR กล้องที่จะถ่าย 4K HDR ได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นกล้องโปรระดับสูงเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวก GS Five นะครับ Sony A7 Mark 3ซึ่งกล้องพวกนี้เนี่ยนะครับราคาหลักแสนนะครับ wow. ถ้าเกิดรวมเลนส์ดีๆแล้วด้วยเนี่ยราคาอยู่ประมาณแสนกลางๆเป็นอย่างน้อยกล้องพวกเราใช้อยู่เนี่ยนะครับตัวนั้นเนี่ยที่ถ่ายผมอยู่เนี่ยรวมเลนส์แล้วก็ประมาณ 40,000 กลางๆก็ไม่สามารถจะถ่าย 4K HDR ได้นะครับมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะอยากได้ 4K HDR แล้วไปซื้อกล้องมาจะถ่ายอะไรเงี้ยไม่ง่ายนะถ้าเกิดคุณเป็นแบบสายถ่ายวิดีโอสต็อกอะไรเงี้ยอยากจะขายลูกค้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต้องไปซื้อกล้องระดับสูงมาใช้แต่ตัวนี้นะฮะให้มาเลยเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกด้วยที่ถ่าย 4K HDR ได้หน้าจอสามารถเล่นวิดีโอที่เป็นแบบ HDR ได้คือครบเลยอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับอันนี้เหมือนกับเขาใส่ใจมากคือวิดีโอ Full HD เนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่าย HDR ได้เหมือนกันบางทีเนี่ยเราไม่มีจอบางทีเราทำคอนเทนต์ที่เป็น Full HD เราอยากได้แค่ Full HD HDR เราถ่าย 4K มาไปตัดต่อลำบากเขาก็เลยทำ Full HD 30เฟรมเรทนะแบบ HDR มาให้นะครับก็เจ๋งมากๆเอาไปเกรดสีเอาไปทำอะไรต้มยำทำแกงมันได้อีกเยอะสมควรนะอันนี้ก็เจ๋งมากๆเหมือนกันอีกข้อหนึ่งที่
ให้คะแนน20เต็ม10เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสโลโมชันตัวนี้นะครับสโลโมชันได้เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาพอสมควรคือปกติที่เราเจอเนี่ยใน iPhone นะถ้ารุ่นต่ำๆก็จะเป็น120เฟรมเรทใช่ป่ะพัฒนามาก็เป็น240เฟรมเรทเป็นแบบความเร็ว Full HD แบบ iPhone 10อะไรเงี้ย Samsung ก็ทำมาเลยครับ960เฟรมเรทแบบ HD แต่ Sony ครับเป็นน่าจะเป็นเจ้าแห่งสโลโมชัน Sony บอกปีที่แล้วเนี่ยเราทำมาแล้วไอ้960เฟรมเรทแบบ HD เนี่ยมันกระจอกนี่960เฟรมเรทแบบ Full HD นะครับซึ่งถ้านับปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ถ่ายสโลโมชันขนาดนี้ได้แล้วมันดียังไงไอ้910เฟรมเรทที่เป็นแบบ Full HD มันจะทำให้เราเนี่ยนะครับเอาไปอะแดปต์กับอย่างอื่นได้อย่างเช่นเรามีคลิปในช่องเราเนี่ยนะฮะที่เป็นแบบถ่ายสโลโมชันน่ะเคยเห็นปะถ่ายสโลโมชันแบบดอปเทส iPhone ดอปเทสเคสดอปเทสฟิล์มอะไรเงี้ยซึ่งพวกนั้นเนี่ยนะครับบางทีเราอยากได้จังหวะที่มันหล่นกระแทกเด้งกระดอนถ้าเราทำให้มันสโลโมชันได้เยอะเนี่ยนะครับเฟรมเรทเยอะเนี่ยเราสามารถไปดึงในโปรแกรมแล้วมันจะช้ามันจะเห็นโมเมนต์ที่ดีกว่า wow. เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่า960เฟรมเรทกับ120เฟรมเรทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับจังหวะการกระเด้งกระดอนมันจะต่างกันมากซึ่งอันนี้ใช้งานได้จริงใช้งานง่ายด้วยนะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่จะไปทำคอนเทนต์พวกนี้นะก็ลองไปพิจารณากันดูว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราไหมนะครับถ้าเกิดชอบถ่ายรูปแล้วไม่แต่งผมว่าไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าเกิดชอบถ่ายรูปแล้วไปแต่งต่อก็ผมว่าก็โอเคแต่ถ้าเกิดคนเป็นคนชอบสายวิดีโอนะครับจัดไปได้เลยไม่ต้องห่วงเฟรมเรทลื่นโหมดเยอะปรับไว้บาลานซ์ปรับค่าพวกนี้ได้เลยนะครับปรับความสว่างก็ยังปรับได้คือเหมือนเขาใส่ใจงานวิดีโอเป็นพิเศษอะโซนี่มาสายวิดีโอมาสายวิดีโอต่อไปนะครับเรื่องของเกมตัวนี้ Snapdragon 845 RAM 4 ROM 128แบบ UFS นะครับคือ835เนี่ยผมยังไม่เคยเจอเกมไหนที่มันเล่นไม่ไหวนะตัวนี้845มาแรงกว่า835อีกก็คือไปอีกขั้นนึงอ่ะผมว่าเกมใน Play Store ตอนนี้ไม่น่าจะมีเกมไหนที่ตัวนี้เล่นไม่ไหวนะครับเล่นไหวทุกเกมต่อให้ปรับสุดเลยไหวทุกเกมแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นSnapdragon เนี่ยนะครับเกมเวลามันจะทำลงแอปลงอะไรเงี้ยมันจะแคร์ Snapdragon เป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยแลกแล้วมันจะได้อัปเดตยาวๆ ROM เองก็มีส่วน ROM ของ Sony นี่ผมถือว่าน่าจะติดลำดับบนๆเลยนะน่าจะติดท็อป5ของ ROM ที่ดีที่สุดของ Android ดังนั้นเนี่ยคุณอัปเดตยาวๆเล่นได้ยาวๆสเปคแรงติดนิดเดียวคือเรื่อง RAM 4GB เนี่ยแหละที่เป็นห่วงเพราะว่าอนาคตเนี่ยนะครับบางทีผ่านไปสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยโอเค CPU แรงแต่ว่า RAM น้อยบางทีถ้าเกิดเราไปเล่นเกมที่เป็นแบบ Open World อย่าง PUBG อะไรเงี้ยแต่เป็น PUBG ที่แมปโหลดเยอะกว่าเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหามั้ยอันนี้คือแค่คิดนะแค่คิดเฉยๆในใจติ่งนิดนึงนะครับก็เป็นห่วงนะครับก็เป็นห่วงถ้าเกิดให้มา 6GB เลยอันนี้อาจจะคุ้มละแต่ว่าแค่ 4GB แล้วเนี่ยมันก็ทัดเทียมกับ S9 อะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอให้คลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปวิดีโอเปรียบเทียบ Snapdragon 845กับ835ว่าต่างกันยังไงนะครับ845เนี่ยจะแรงกว่า835อยู่นะประมาณ 20% นะครับคะแนนอันตูตู้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 204,000 นะ 204,000 205,000 ตัว835อยู่ไหนละ ตัว835เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 นะครับ 190,000 กลางๆ 200,000 ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะแรงกว่าพอสมควรเหมือนกันพอเห็นผลนะถ้าดูในเชิงของคะแนนแต่ว่าเวลาเล่นเกมทั่วไปแล้วเนี่ย835มันก็ปรับแล้วเฟรมเรทก็60นิ่งๆไม่ค่อยขยับตัวนี้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่โคตรจะนิ่งแล้วก็มันจะได้เปรียบ835ก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแคสเกมนะครับใช้แอปพลิเคชันที่มันแคปหน้าจอเนี่ย CPU ที่แรงเนี่ยนะครับจะได้เปรียบตรงนี้คือเฟรมเรทจะนิ่งกว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันนิ่งกว่ายังไงแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่จะเล่นเกมจริงจังนะครับจะแคสเกมจริงจังเอาไปเลยคุณไม่ผิดหวังแล้วราคานี้คุณได้ Play 4ด้วยสลิมด้วย1เทราไบต์ด้วยได้จอยเพิ่มด้วยโคตรจะคุ้มนะสำหรับสายเล่นเกมนะ100เต็ม10ไปเลยจะได้เลยนะครับคุ้มเอางี้ดีกว่าคุ้มเล่นลื่นทุกเกมขอรับประกันนะครับ Lynch 8 PUBG ROV เกมหลักๆที่คุณเล่นน่ะลื่นทุกเกมสบายสบายสุดท้ายนะครับเซ็นเซอร์พวกแบตเตอรี่แล้วก็ GPS การนำทางนะก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มา 3,180 มิลลิแอมนะถามว่าเฮ้ยแหมมันดูแบบน้อยจังเลยเมื่อเทียบกับพวก S8 ที่เป็นแบบ S8 Plus อะไรเงี้ยที่เป็นแบบ 3,500 4,000 ใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมผมเอาไปใช้งานจริงเนี่ยครับเทียบกับ S9 Plus ที่เป็นแบบแบตเยอะๆอะไรเงี้ยเทียบกับ S8 Plus ที่แบตอึดๆเทียบกับ P20 Pro เนี่ยนะครับตัวเนี้ยพอๆกันขนาดนั้นเลยนะคือแบตน้อยกว่าแต่อึดพอๆกันงงไหมคือผมว่านะไอ้หนึ่งเลยคือซอฟต์แวร์มันช่วยประหยัดพลังงานมันดีนะครับสองเลยคือมันมีการจัดการพลังงานจัดการความร้อนจัดการอะไรของมันน่ะดีมากๆสามเลยคือฮาร์ดแวร์มันเป็นแบบใหม่นะครับแรมใหม่สตอเรจใหม่ CPU ใหม่แรงกว่าเดิมแต่ว่ากินพลังงานน้อยกว่าเดิมทำให้มันสามารถจะยืดอายุของมันเนี่ยได้เยอะกว่าสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่กว่าแล้วก็แบตอึดมิลลิแอมเนี่ยเยอะกว่านะครับพอๆนะพอๆกับ S9 Plus S9 Plus เป็นมือถือที่แบตนะครับ S8 Plus ก็เป็นมือถือที่แบตอึดพอๆกันอันนี้ผมการันตีเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตอบเพจบ่อยๆเล่นเก
มเยอะๆจัดเลยไม่ผิดหวังตัวนี้แบตอึดจริงชอบชอบชอบแล้วก็มีควิกชาร์จ 3.0 มาให้นะครับก็เล่นได้ทั้งวันเล่นได้ไม่เมื่อยเล่นได้ไม่เหนื่อยเล่นได้อึดนะยิ่งกว่าใช้ดูเล็กคอนดอมกันเลยทีเดียวอ่ะทีนี้นะครับไหนๆก็กล่าวชมเชยกันมาเยอะแล้วนะครับมาพูดถึงข้อที่ผมไม่ชอบกันบ้างนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยมีอยู่2อย่าง1เลยสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยมีอยู่3อย่างนะครับ1เลยคือไอตัวเครื่องดีไซน์เนี่ยนะครับนอกจากไอจะฟิงเกอร์พริ้นท์เนี่ยมันจะแตะผิดกับกล้องแล้วเนี่ยนะครับเลนกล้องที่มันแตะผิดบ่อยๆแล้วเนี่ยเวลาเราใส่กระป๋องเกงเนี่ยนะครับมันจะสไลด์ออกมาได้ง่ายถ้าคุณถือธรรมดามันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับเพราะมันเกาะมือพอสมควรแต่ว่าเวลาคุณใส่กระป๋องกางเกงเนี่ยด้วยความที่พื้นผิวมันลื่นนะครับแล้วก็มันเป็นโค้งๆเนี่ยนะครับมันจะสไลด์หลุดมาจากกระเป๋าเราได้ง่ายผมไปนั่งรถเมล์เนี่ยหลุดมาจากกระเป๋าเนี่ยประมาณ2ครั้งแล้วแต่ว่าดีแค่ว่ามันผมนั่งด้านในแล้วมันตกลงมาข้างๆนะครับก็เลยไม่ได้ตกหล่นเป็นรอยบุบรอยเบี้ยวอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผมนั่งผิดฝั่งเนี่ยอันนี้จะมีปัญหากับชีวิตละเพราะว่าถ้าเกิดมันหล่นแตกขึ้นมานี่น่าจะหลายตังค์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ระวังไว้สำหรับคนที่จะซื้อไปเล่น2เลยก็คือเรื่องของการรับสัญญาณ 4G นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเอาไปใช้งานจริงมา2อาทิตย์เนี่ยผมสังเกตนะสังเกตเวลาออกไปเอาท์ดอร์นอกสถานที่เนี่ยเวลามันไปเจอที่อับสัญญาณมากๆเนี่ยนะครับอย่างตัวอื่นที่เราเอาไปเทสไปอะไรด้วยอย่าง P20 Pro อย่าง S9 Plus อะไรตัวนี้สัญญาณจะสวิงกว่านะครับจะขึ้นๆลงๆบ้างอะไรบ้างซึ่งถามว่ามันหงุดหงิดมั้ยมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมไปด้วยแล้วเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับบางทีรถไฟฟ้ามันมุดไปใต้ดินหรือว่ามันแบบรถ BTS มันไปชวิบชวับหรือนั่งบนแท็กซี่แบบมันลอดใต้ทางด่วนอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะที่แบบสัญญาณมันหายไปแล้วมันขึ้นมาใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดโมนะครับเป็นตัวเดโมซึ่งมันจะมีปัญหาพวกนี้เยอะกว่าตัววางขายจริงอันนี้อยากจะให้ Sony ได้เอาไปเช็คดูว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่าแต่ตัวที่ผมได้มาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อเครื่องขายจริงยังเป็นอยู่นะครับคุณไปซื้อคุณก็ถามพนักงานดูว่าเอ้ยตัว 4G ยังสวิงอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้งานแล้วเอ้ยมันรู้สึกได้เราก็บอกผู้ชมไว้นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือพอร์ตที่เป็น 3.5 มิลโดนตัดออกนะครับอันนี้ มีปัญหากับชีวิตผมเพราะว่าหูฟังผมเนี่ยยังเป็น 3.5 มิลเกือบทั้งห้องนะครับตัวแปลงก็หายากอันนี้ฝากเอาไว้ว่าตัดออกทำไมแต่ทุกแบรนด์ก็ตัดออกอันนี้เข้าใจมันรองรับอนาคตแต่ว่าเราใช้แล้วเราหงุดหงิดนะเราก็บอกกันไว้นะครับประมาณนี้สำหรับ Sony Xperia XZ2 นะครับก็เป็นตัวท็อปที่น่าสนใจแล้วก็แรงแล้วก็ถูกแล้วก็ของแถมดีครับถ้าถามว่าชอบไหมผมชอบนะถ้า Sony ให้มาเล่นที่บ้านคงจะเล่นทั้งวันนะครับแบตอึดด้วยจอก็เรียวนะครับพกพาก็ง่ายแต่หลุดง่ายไปหน่อยก็มีไม่กี่จุดที่แบบตำหนินิดหน่อยนะถ้าเกิดคุณดูแล้วเฮ้ยมันตรงกับไลฟ์สไตล์เราคุณก็ไปจัดได้เลยนะครับถ้าเกิดดูแล้วเฮ้ยมันมีจุดติที่เราไม่ค่อยชอบเยอะมากอะไรคุณก็ไม่ต้องไปจัดก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจองกับโอเปอเรเตอร์นะครับพวกAS อะไรเงี้ยคุณก็จะได้รับส่วนลดรับ PlayStation 4พร้อมจอยนะครับอันนี้คุ้มมากๆถ้าไม่เล่นก็ไปขายต่อก็ได้หลายหมื่นแล้วนะครับหักลบแล้วอาจจะเหลือเครื่องนี้คุณซื้อมาแค่ราคาหมื่นเดียวด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คุ้มสำหรับผมสำหรับถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝาก Subscribe Channel Boy Band ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปเทส2คลิปจากตัวนี้ก็คือ Snapdragon 845เทียบกับ835แล้วก็ 4K ธรรมดากับ 4K HDR จากตัวนี้ว่ามันต่างกันยังไงมีประโยชน์ยังไงไปเกรดสีแล้วได้ประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคหอมปากหอมคอแล้วกันมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนะครับใครมีอะไรเสริมอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวจะตอบให้อาจารย์วันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ เจอกันหนุ่มๆ